ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันเรื่องการซักประวัติและการตรวจร่างกายนะซึ่งเป็นตอนที่3นะครับก็พูดถึง2ตอนไปแล้วพูดถึงการเต้นของชีพจรนะฮะตอนนี้เราก็มาดูการเต้นของชีพจรที่เป็นลักษณะแบบลึกแบบตื้นเราแบ่งเราย่อๆมาแล้วเรารวบรวมมาแล้วว่ามีอยู่ประมาณ4แบบนะจะก็คงจะฟังกันในตอนที่2แล้ว พอในตอนที่3นี้ก็อาจารย์ก็ได้สรุปนะฮะลักษณะการเต้นชีพจรแบบลึกนะฮะแบบลึกนะครับซึ่งทำให้ง่ายการจดจำแบบลึกมี6แบบมีอะไรกันบ้างลองดูนะครับอันที่1คือลึกนะฮะเวลาจับเนี่ยคือต้องกดคำว่าลึกนี่คือต้องกดลึกๆคือกดต้องแรงกดแรงถึงจะลงไปถึงจะเจอการเต้นนะฮะลึกช้านะฮะช้ากว่าปกตินะฮะเม็ดใหญ่แต่ช่วงจังหวะการเต้นนั้นเดินหรือเราการเต้นสม่ำเสมอหรือเรียกว่าเดินสม่ำเสมออันนี้จะหมายถึงว่าคนคนนั้นจะมีลักษณะกำลังน้อยนะอ่อนเพลียกำลังน้อยจะเต้นลึกช้าเม็ดใหญ่แต่ก็ยังถือว่ายังมีการเดินสม่ำเสมอนะครับลึกช้าเม็ดใหญ่เดินเสมอก็คือกำลังน้อยอ่อนเพลียส่วนกรณีลึกแบบที่2คือลึกเร็วเม็ดปานกลางเดินเสมอลึกเร็วเม็ดปานกลางเดินเสมออันนี้จะลักษณะหิวแห้งหิวโหยคืออาการผอมแห้งหิวโหยนั่นเองแล้วก็หิวบ่อยพวกนี้นะก็เป็นลักษณะรูปแบบของการจับชีพจรนะครับอาจจะมีโรคพอประมาณนะครับส่วนแบบที่3ลึกเร็วแรงเม็ดเล็กแต่ก็คงยังเดินเสมอลึกเร็วแรงเม็ดเล็กเดินเสมอพวกนี้จะสวิงสวายคือแบบรู้สึกไม่สบายวิงเวียนอาจจะหงุดหงิดจิตใจนะครับเรียกว่าการสวิงสวายนะครับลึกเร็วแรงเม็ดเล็กแต่เดินเสมออันนี้นะแล้วก็สวิงสวายแล้วก็อ่อนเพลียมากนะครับมีการสวิงสวายอ่อนเพลียมากสังเกตว่าอาการลึกนะก็คือแสดงว่าพลังการเต้นของหัวใจเนี่ยอ่อนนะครับจึงทำให้ต้องกดลึกลงไปนะครับเร็วด้วยนะครับสัตว์หัวใจเต้นเร็วแต่นะแต่มีความแรงนะยังมีความแรงอยู่แล้วก็แต่เม็ดก็ยิ่งเล็กอันพวกนี้จะอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นการจับชีพจรนี้ก็สามารถบอกสภาพร่างกายของคนคนนั้นได้นะครับนะครับลึกเร็วแรงเม็ดเล็กเดินเสมอสวิงสวายอ่อนเพลียมากอันนี้ถือว่าเป็นโรคขนาดปานกลางค่อนข้างจะมากนะพอลึกแล้วเม็ดเล็กนะดูจากเม็ดด้วยนะครับส่วนอันที่4ลึกแบบที่4นะลึกแบบที่4ก็คือลึกเร็วนะลึกแล้วเร็วจนนับเกือบไม่ทันเลยนะฮะแต่ก็แล้วก็มีความแรงเม็ดเล็กเดินไม่เสมอด้วยหยุดเป็นพักๆนะฮะบางคราวก็สะดุดนะฮะก็คือลึกเร็วแล้วแสดงว่าพวกนี้มีพิษร้อนภายในมากนะครับเม็ดเล็กเดินไม่เสมอร้อนกระวนกระวายและสำลักสายพวกนี้บางทีไข้สูงมากนั่นเองถึงอาจจะมีการคลั่งเพ้อได้นะครับลึกเร็วแรงจนนับเกือบไม่ทันและที่สำคัญคือเดินไม่เสมอนะดูที่จุดนี้การเดินไม่เสมอก็คือการเต้นของหัวใจที่เต้นไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมีเร็วมีแรงมีเบามีค่อยนะครับหรือเดินเร็วเดินช้าอันนี้เราเรียกว่าเดินไม่เสมอนั่นเองนะครับอันนี้เราครับต่อไปนะครับก็เป็นลึกรูปแบบชีพจรการลึกแบบที่5นะครับอันนี้จะลึกมากเลยก็คือต้องกดหาเวลากดจับชีพจรเนี่ยต้องกดลงไปลึกมากๆแล้วก็เร็วจนนับเกือบไม่ทันนะเร็วจนนับไม่ทันเม็ดเล็กนะฮะเม็ดเล็กเป็นที่สุดเดินไม่เสมอนะเม็ดเล็กเป็นที่สุดเดินไม่เสมอนะครับก็จะมีลักษณะอาจจะเร็วสุดแล้วเดี๋ยวก็ช้าสุดนะครับเร็วสุดช้าสุดเขามีลักษณะเหมือนนกกระพือปีกนะครับก็คือเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านะฮะหรือบางทีก็เร็วจนนับถึงไม่ทันหรือบางทีก็อาจจะช้าที่สุดเลยเม็ดมีลักษณะเหมือนนกกับพือปีกพวกนี้จะมีก็เป็นชีพจรของคนที่สลบหรือสติไม่สมประดุดี
นะครับคือไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสลบนั่นเองจะมีอาการชีพจรลึกมากเร็วจนนับเกือบไม่ทันเม็ดเล็กที่สุดหรืออาจจะช้าที่สุดนะจะสลับไปมาถือว่าเป็นสตินะพวกนี้สลบสติไม่สมปริดีนั่นเองส่วนลักษณะการลึกแบบที่6คือพวกนี้ลึกมากแล้วเม็ดเล็กที่สุดเลยคำแทบจะพบไม่พบเลยบางทีลึกมากแล้วคำเหมือนกับจะไม่เต้นเลยนะฮะแล้วหรือเวลาคำแล้วไม่เต้นเลยแล้วก็ช้ามากบางที 24-25 ตุ๊บหรือ 24-25 ครั้งต่อนาทีเองอันนี้ถือว่าใกล้ตายนะฮะถ้าเราไปจับชีพจรใครที่มีลักษณะที่ลึกมากแล้วก็เล็กจนคำเกือบไม่เต้นนะฮะแล้วก็ช้ามากครับอันนี้ถือว่าใกล้ตายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเต้นชีพจรแบบลึกซึ่งอาจารย์สรุปไว้เป็น6แบบซึ่งจะได้จำกันง่ายๆนะครับต่อไปเป็นชีพจรกลุ่มที่เป็นลึกบ้างตื้นบ้างนะมีลึกบ้างตื้นบ้างนะพวกนี้ดูมีลึกบ้างตื้นบ้างแล้วก็มีแรงจัดเร็วมากอาจจะแรงจัดแล้วก็เร็วมากเลยเม็ดเล็กบางบ้างกลางบ้างคือขนาดเม็ดก็ไม่เท่ากันหรือบางทีความลึกก็ไม่เท่ากันบางทีสลับไปมาและที่สำคัญจุดเด่นก็คือเดินไม่เสมอด้วยลักษณะมีชีพจรกวัดแกว่งเหมือนงูเลื้อยเดิน 7-8 ครั้งแล้วก็หยุดนะฮะเดิน 7-8 ครั้งแล้วก็หยุดนะฮะลักษณะเหมือนงูเลื้อยเดิน 7-8 งูเลื้อยก็คือดิ้นรนอาการของคนนั้นก็จะมีลักษณะดิ้นรนระส่ำระสายแล้วก็มีอาการร้อนเป็นกำลังนะครับลึกบ้างตื่นบ้างแรงจัดเร็วมากมีการเร็วมากตึ๊บๆๆๆๆๆๆๆเงี้ยแรงด้วยแล้วก็อาจจะมีเล็กนะครับแต่ที่สำคัญบางทีลึกๆแล้วก็เดินไม่เสมอหยุดอาจจะมีหยุดนะหรือจะเดิน 7-8 ครั้งแล้วก็หยุดนะเป็นช่วงๆอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะชีพจรของคนที่มีลักษณะอาการร้อนมากแล้วก็ระส่ำระสายอยู่ไม่นิ่งนะดิ้นรนไปมานะครับทีนี้มาต่อกันในเรื่องของสำหรับโรคที่เราจะตรวจได้ทางชีพจรว่าผิดปกตินะครับนะโรคที่สามารถตรวจได้ทางชีพจรที่ผิดปกติได้แก่โรคปวดศีรษะและโรคสมองถูกกระทบกระเทือนพวกนี้นะฮะมีอาการธาตุเสียหัวใจพิการนะฮะยาถูกยาพิษหรือยาเสพติดนะครับพวกนี้ก็สามารถเจอว่ามันมีชีพจรที่ผิดปกตินะครับถูกธาตุหัวใจพิการถูกยาพิษหรือยาเสพติดก็สามารถคลำได้นี่การคลำเนี่ยเราอาจจะมีการคลำหาการใช้เทคนิคการคลำนะครับคลำเพื่อตรวจร่างกายนะหลักง่ายๆคือการตรวจร่างกายคือดูคำเคาะฟังจำไว้ดีนะดูคำเคาะฟังนะการดูการคลำการคลำก็อาจจะเป็นการจับการแตะการลูบการคลำที่ประจรก็ได้หรือการคลำไปที่บริเวณต่อมต่างๆการคลำต่อมต่างๆนั้นนะครับก็ต่อมต่างๆก็มีอย่างมากมายต่อมกรณีพวกต่อมน้ำเหลืองต่างๆสามารถคลำได้นะครับเราคลึงคลำดูต่อมน้ำเหลืองพวกนี้การตรวจอีกแบบหนึ่งคือการตรวจโดยการเคาะนะครับการเคาะนี่ก็สามารถช่วยให้เราวินิจฉัยโรคได้เพราะโรคบางอย่างก็มีลักษณะการลักษณะเฉพาะของตัวสามารถใช้เทคนิคการเคาะเนี่ยมาตรวจหาหรือมาวิเคราะห์โรคได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือการตรวจร่างกายเฉพาะที่นะการตรวจร่างกายเฉพาะที่นะครับสิ่งที่เราจะตรวจในทางแผนโบราณนั้นเราก็จะตรวจเกี่ยวกับเส้นนะครับตรวจเกี่ยวกับเส้นนะเส้นที่เราจะตรวจก็ได้แก่เส้นอัสดากาศเส้นสุมนาและเส้นอัมพฤกษ์นะครับเส้นอัสดากาศอันนี้คือเส้นเลือดที่เลือดใหญ่ที่คอที่ขึ้นไปเลี้ยงที่ขึ้นจากหัวใจแล้วขึ้นผ่านหน้าคอด้านหน้าเนี่ยที่เวลาเขาบีบคอตายเขาบีบด้านหน้าเนี่ยก็คือไปกดเส้นเลือดใหญ่เราเรียกว่าทางโบราณเราเรียกว่าเส้นอัสดากาศนะครับเส้นอัสดากาศนะครับหรือเราเรียกเส้นขั้วหัวใจตอนบนก็ได้นะฮะการตรวจเส้นอัสดากาศนั้นเราก็ต้องรู้ตำแหน่งนะต้องมาตรวจเราต้องมาเนาะเราจะคงจะต้องมีการนัดไปฝึกปฏิบัติการตรวจเส้นต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับ
เส้นอัสดากาศก็คือเส้นขั้วหัวใจเบื้องบนหรือตอนบนพวกนี้จะอยู่ระหว่างซอกคอและไหปลาร้าทางด้านหน้านะครับเส้นอัสดากาศนะถ้าพิการนะครับที่พิการนั้นเนื่องอาจจะเนื่องจากโลหิตที่ฉีดจากหัวใจเพราะมันจะเป็นทางเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หัวใจบีบเลือดผ่านมานั่นเองนะครับตามหลอดเลือดถ้ามีการขัดข้องนะเพราะมีการเกิดจากการเส้นที่เส้นอัสดากาศมีการตีบหรือเป็นเม็ดขึ้นในเส้นนะครับโดยถูกความร้อนหรืออาจจะถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปนะโลหิตที่เดินตามหลอดเส้นอัสดากาศนั้นเดินไม่สะดวกนะก็จะเกิดเป็นพิษนะฮะเกิดเป็นพิษได้ก็จะทำให้เกิดอาการหัวใจพิการนะครับเกิดโรคร้ายแรงขึ้นนะที่เราเรียกว่าโรคลม6ประการนะอันนี้เราจะไปเรียนมันจะมีกล่าวไว้อีกทีนึงในคัมภีร์ชวดาลนะซึ่งเราคงยังไม่ได้เรียนนะโรคลม6ประการได้แก่ลมชิวหาสะดมลมมหาสะดมลมทักขินนโรดนะฮะไม่ใช่ทักษิณนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้นิดนึงทักขินนโรดทักขินขอไข่ทักขินนโรดนะครับทักขินนโรดนะเป็นลมทักขินนโรดนะครับแล้วก็ลมตัตยาวิโรดลมกาลสิงคีลมอีงุ้มเอียนนะครับพวกนี้ลมชิวหาสะดนก็คือลิ้นกระด้างคางแข็งลมมหาสะดมก็สลบไปเลยทักขินนโรดนี่ก็อาจจะมีการปวดมวลในท้องมากแล้วก็สลบไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการที่โบราณเราสังเกตและบันทึกเอาไว้ว่าถ้าเส้นอัสดากาศตรงนี้มีเกิดการไหลเวียนไม่สะดวกก็จะเกิดอาการนี้ได้ถ้าเรามองแล้วอาการพวกนี้เกิดจากการที่ในแผนปัจจุบันก็อาจจะมองถึงว่าเป็นการที่เลือดนะฮะสมองนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงนั่นเองนะก็จะเกิดการระบบการควบคุมระบบของสมองที่มาควบคุมร่างกายไม่ได้นะครับ การตรวจเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสุมนาคำว่าเส้นสุมนาคือเส้นขั้วหัวใจตอนล่างนะครับเราเรียกโบราณเราเรียกว่าเส้นขั้วหัวใจตอนล่างอันนี้เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างทรวงอกเหนือลิ้นปี่ประมาณ1นิ้วนะครับจุดตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็นตำแหน่งจุดเกิดนะฮะเหนือลิ้นปี่ประมาณ1นิ้วแต่จริงๆแล้วเส้นสุมนาเนี่ยถ้าตามหลักตามแนวเส้นของแผนโบราณเนี่ยเขาจะอยู่เหนือสะดือ2นิ้วนะครับเหนือสะดือ2นิ้วแล้วก็แล่นตรงขึ้นไปผ่านลิ้นปี่ผ่านหน้าอกนะแล้วผ่านขึ้นไปอกผ่านขึ้นไปคอแล้วก็ไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นนะถ้าตามหลักเส้นสุมนานี่เส้นสุมนาที่เราตรวจได้ก็คือเราจะตรวจที่เหนือลิ้นปี่ขึ้นไปประมาณ1นิ้วเส้นสุมนาพิการถ้ามันพิการเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่โลหิตที่ฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามหลอดเลือดนั้นขัดข้องเพราะเส้นสุมนานั้นตีบหรือเป็นเม็ดขึ้นในเส้นนะครับโลหิตที่เดินตามเส้นนะก็เดินไม่สะดวกจึงเกิดความพิการขึ้นนะครับถ้าเส้นสุมนาพิการแล้วเราเชื่อว่าอาจจะเกิดจากเส้นอิฐาและปิงกลาเนี่ยไปเบียดไว้หรือไปบีบหรือทับเส้นสุมนาไว้นะก็มีผลทำให้โลหิตออกจากหัวใจนะฮะเดินมาถึงเส้นสุมนานั้นไม่สะดวกก็จะเกิดเป็นพิษต่างๆหรือเกิดโรคต่างๆนะฮะเกิดมามีผลทำให้หัวใจนั้นพิการและก็ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆเช่นเราเรียกลมมีพิษ6ประการนั่นเองซึ่งจะกล่าวไว้ในคัมภีร์ชวดาลได้แก่ลมที่เรียกว่าลมรัฐยักษ์ลมกุมพันธยักษ์ลมบาดทะจิตบาดทะจิตคงเคยคุ้นแล้วนะก็คือละเมอเพ้อข้างเลยเจรจาด้วยผีลมพุทธยักษ์ก็คือแยกแข้งแยกขานะนะฮะดิ้นไปอสวมุขขีลมอินทรธนูอันนี้ก็เป็นลมที่เกิดจากเส้นสุมนานะฮะถูกเบียดด้วยเส้นอิฐาและปิงคลาอันนี้ก็เริ่มมีคำว่าเส้นมากมายนะครับเมื่อแก้หายแล้วคราวเมื่อแก้หายแล้วบางคราวก็จะกลายเป็นอัมพาตนะครับแล้วอาจจะเกิดโรคร้ายแรงต่างๆมากมายนะถ้าเราวิเคราะห์ในแนวของแผนปัจจุบันแล้วเส้นสุมนาก็จะอาจจะเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นที่ออกจากหัวใจนะครับหรือในช่วงอก
อันนั้นก็จะควบคุมระบบเส้นเลือดพวกนี้ก็จะไปควบคุมระบบการไหลเวียนที่ขึ้นไปสมองหรือขึ้นตามร่างกายได้ด้วยนะครับแต่โบราณเราเชื่อว่าทำให้เกิดลมบีพิษหรือโรคนั่นเอง6ประการคือลมลัทธยักษ์ลมกุมพันธยักษ์นะครับลมบาทจิตลมพุทธยักษ์ลมอัศวมุขีลมอินทรคนูนะครับอันนี้ก็พูดถึงเส้นต่อไปเป็นการตรวจเส้นอัมพาตอัมพฤกษ์เส้นนี้อยู่เหนือสะดือ1นิ้วนะครับเส้นอัมพฤกษ์นี้อยู่เหนือสะดือ1นิ้วเป็นเส้นที่ต่อเนื่องจากเส้นสุมนานั่นเองก็มีหน้าที่รับโลหิตที่ออกจากเส้นสุมนาจ่ายไปยังตามอวัยวะตอนล่างได้แก่ขาและเท้านะครับอันนี้ถ้าแผนถ้าเราทางลำหลักกายวิภาคศาสตร์แล้วก็น่าจะเป็นเส้นเลือดนะครับที่ไหลลงไปเลี้ยงทางขาผ่านหน้าอกผ่านท้องนะครับแล้วลงไปที่ขาอันนี้แต่ในแผนโบราณเราเรียกว่าเส้นอัมพฤกษ์เส้นอัมพฤกษ์ที่พิการนั้นเนื่องจากเอ็นที่รองรับเส้นนี้เป็นเมล็ดแข็งหรือตึงเมื่อแข็งหรือตึงเกินไปก็จะดันให้เส้นอัมพฤกษ์ให้โค้งขึ้นหรือให้โก่งขึ้นนะครับเมื่อโลหิตเดินมาถึงเส้นนี้ก็เกิดการติดขัดข้องนะจะจ่ายไปตามเส้นอื่นก็มีได้นะครับโลหิตในเส้นนั้นก็เกิดมีพิษขึ้นจึงเกิดโรคต่างๆได้หลายประการได้แก่โรคอัมพฤกษ์กำเริบทำให้นอนไม่หลับอาจจะมีการสะทกสะท้านกระตุกตามเส้นหรือหัวใจสั่นเต้นสะดุ้งอันนี้ก็เป็นลักษณะการสังเกตของโบราณเราครับทีนี้ก็พูดถึงเส้นที่สำคัญ3เส้นที่เราตรวจไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีในการตรวจร่างกายต่อไปนะครับวันนี้ตอนนี้อาจารย์ขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ